สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงนี้มาไงฟังแล้วเพลงนี้อาจไม่เหมือนเดิมค่ะคบพบกับแจมจากเดอะแมทเทอร์ค่ะเกมจาก s ซลมอนพอดแคสต์ครับผมรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างเดอะแมทเทอร์แล้วก็แซลมอนพอดแคสต์นะครับผมซึ่งเราก็จะมาคุยกับศิลปินกันถึงที่มาที่ไปของเพลงของพวกเขารวมถึงรายละเอียดต่างๆที่มันซ่อนอยู่ในเพลงด้วยว่าเขาแบบคิดงานมายังไงแล้วก็มีอะไรที่แบบเราอาจจะรู้อยู่แล้วแล้วก็มีอะไรที่เราอาจจะยังไม่รู้อยู่บาง นะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่กับวง The Flying Mingo แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับรากวนแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมซ้ายไปขวาแล้วกันครับครับปอมครับมือกีตาร์ครับครับโบนาซองนาครับบีมือกลองครับจามือเบสครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ทำอะไรยังไงกันอยู่บ้างตอนนี้เราเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ไปครับแบบสดสดร้อนๆ้อเลยครับก็ชื่อว่าคนสุดท้ายที่คิดถึงครับแล้วตอนนี้ก็กำลังแบบ เพิ่งเพิ่งแสนแสนวิวไปเมื่อวานก็ใช่ครับถือว่าเป็นเพลงที่วิวขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่พวกเราทำเป็นประกฏการก็ว่าได้ใช่ครับก็กำลังแบบตื่นเต้นกับยอดวิวที่หวังว่ามันจะแบบขึ้นเรื่อยๆครับใช้ใช้เวลาทำนานเลยครับเพลงนี้ จริงๆถ้าผมผมมาเป็นเป็นคนขึ้นขึ้นโครงครับเป็นคนวางอจิ๊กซอชิ้นแรกเพลงนี้มันค่อนข้างเร็วครับประมาณแบบวันสองวันก็ได้แบบภาพรวมพอที่จะส่งให้เพื่อนๆนฟังแล้วครับประมาณนี้เวลาทําเพลงอื่นๆนะครับผมพี่โบนัสก็จะเป็นคนคนขึ้นมาก่อนแบบนี้ใช่ครับแต่ว่าในในเซตล่าสุดเนี่ยที่เริ่มจากเพลงดับเท่าที่มีแล้วก็เป็น คนสุดท้ายที่คิดถึงนะครับ,รบก็จะมีการทํางานก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้างอย่างเพลงดับอย่างเงี้ยเราแบบทดลองโดยการให้ปอมเป็นคนขึ้นดนตรีมาเลยแล้วก็พอฟังแล้วเรารู้สึกอะไรเราก็ค่อยแบบกลับไปทําการบ้านต่ออะไรเงี้ยครับมันเป็นช่วงที่เราต้องแบบเก็บตัวจริงๆแล้วก็แบบได้อยู่กับตัวเองจริงๆคือแต่ละคนแยกย้ายกันไปแบบว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็ใครแบบมีมีของอะไรบ้างก็ค่อยมารวมกันอย่างเงี้ยแต่บางเอญแบบผมกับปอมเนี่ย บ้านใกล้กันแล้วก็ตอนนั้นมันไม่มีอะไรทําจริงๆครับมันก็เลยแบบเออใช่ใช่แบบว่าลองลองส่งเพลงกันไปกันมาแล้วก็แบบว่าเออปอมลองทาดีมีอะไรบ้างเนี่ยครับการทํางานในอัลบั้มนี้มันเลยแบบหลากหลายมากขึ้นครับก็จะไม่ได้แบบแพทเทิร์นเดิมที่แบบขึ้นจากโครงก่อนหรือว่าอะไรนะครับคือแบบเราทดลองกันอยู่ตลอดเวลาครับประมาณนี้คำว่าแบบขึ้นจากโครงก่อนนี่คือ เป็นโครงดนตรีป่ะครับหรือมันก็จะมาพร้อมเนื้อเพลงพร้อมอะไรด้วยเลยส่วนใหญ่จะเป็นมเลโลดี้ครับแล้วก็ถ้าถ้าตอนแรกเลยจะเป็นแบบเนื้อเงามาเลยแบบที่ที่ที่รู้กันแบบภาษาต่างดาวหรือว่าภาษาอังกฤษอะไรมาก็ค่อยแบบส่งให้จาแบบเขียนต่อแบบจามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอแบบถัดมาผมแบบอย่างตอนนี้ผมแบบได้อยู่กับตัวเองพอแบบมีเรื่องที่พอจะเล่าได้บ้าง เนื้อในเซตนี้มันเลยมาแบบพร้อมกับเมโลดี้เลยครับแล้วก็ให้เพื่อนช่วยกล่าวอีกทีว่าโอเคเรื่องเรื่องประมาณนี้พอที่จะแบบว่าเป็นเดฟ f l a m i n เล่าต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคนที่เขียนเนี่ยก็จะมีเป็นพี่โบนัสกับพี่พี่จ่าใช่ครับก็จ่าจ่าก็จะเป็นคนแบบมามาทาให้มันพูดรู้เรื่องอีกทีครับก็คือโบนัสเพลงนี้โบนัสจะเป็นคนขึ้นมาแบบทั้งเพลงเลยผมจะดูพาร์ทที่สองคัดคํานิดหน่อยที่แบบมันคุมเครืออะไรอย่างเงี้ย ก็อิดิดไม่เยอะครับเพราะว่าผมว่าเพลงเนี้ต้นทุนมันมาดีมากอยู่แล้ว ừ, เ,เรื่องเรื่องมันเข้าใจง่ายอยู่แล้วไม่ได้ซับซ้อนแบบหาคำยากขนาดน,<ๆ>น,น,นั้นอะไรเงี้ยใช่ครับ <c oughs> เพลงนี้มาเต็มมากอ่อเมื่อกี้นี้ตอนอยู่ข้างนอกแบบว่าคือก่อนหน้าที่เราจะมาคุยเพลงนี้นะเราเราเราแบบเห็นมีชื่อพี่อูอยู่ในนี้ด้วยก็เลยคุยกันมาข้างหน้าก่อนที่จะเข้ามาว่าเออปกติแล้วแบบกับกับพี่อูได้เยอะเนี่ยเราแบบทํางานกับเขามา ประมาณหนึ่งใช่ไหมฮะมาใว่าือยว่ายาวนานสามสี่ปีนคือมันมันแบบยาวมากๆเลยครับคือจริงๆแล้วพวกเราอ่ะเป็นเป็นติ่งเดยอะแหละคือเราแบบมีวงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วงดนตรีที่แบบเท่ที่มันถูกจริตเราอ่ะในในเมืองไทยมันคือเดอยเยอะคือแบบปังเข้ามาหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็สมัยที่พวกเราเรียนอ่ะตอนที่ก่อนที่เราใช้ชื่อเดอะฟาร์มิงโกอย่างเงี้ยครับวงเก่าเราก็แบบมีมีโอกาส ทำเพลงส่งไปแล้วก็ได้แบบเข้ามาในโปรเจกต์ของ c o n v e r s ์ได้เข้าไปสมอลลู m คือแบบเด็กๆใช่เด็กๆ oh. เดๆที่แบบเรียนอยู่มันสมอลลู m คือแบบ oh. โอ<ฮ>้โหอย่า<ฮ>งเงี้ยครับเราก็ได้เข้าไปทําไปไปอัดเพลงแบบจริงๆจังที่แบบเป็นค่ายค่ายเพลงอินดี้จริงจังเนี่ยเราก็ได้ได้พี่มีครับแฟนพี่อู๋ครับมา mm. มาช่วยดูแล <laughs> ดูแลความเรียบร้อย mm. ใ,ในวงครับ mm. แบบว่า mm. ควบคุมความพฤติ <laughs> อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีวันหนึ่งก็คือแบบเห็นพี่อูเดินมาแบบเราก็แบบโหเชีย่ยพี่อูว่าอะไรเงี้ยแบบไม่กล้าคุยอะไรเงี้ยครับคือมันมันก็เป็นแบบเริ่มเข้าใกล้ชิดเข้าไปแบบเจอพี่อูตัว,ต,วตัวจริงแล้วอะไรเงี้ยมันก็ผ่านผ่านมาเรื่อยๆจนแบบเราได้ทําวงเดอะฟาร์มิงโกขึ้นมาได้เข้าค่ายวอเตอร์ดักครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าค่ายคือเราทํากันเองเหมือนแบบอินดี้ธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็มัน มันรู้สึกว่าพอทำกันเองเนี่ยมันคล้ายๆแบบขาดอะไรสักอย่างผมได้มีโอกาสคุยกับพี่ต่อเดอะยูสพอดีเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยมึงมึงมีอีพี EP แล้วมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะทําไมไม่ลองแบบมีโปรดิวซ์อะผมก็แบบโปรดิวซ์อะไรพี่แบบไม่ไม่เคยมีอยู่ในหัวอะไรเงี้ยเพราะ <ๆ S 2> ว่า <ๆ S 2> ที่ว่าเดอะดักก็ตามใจอยู่แล้วแบบว่าอยากทําอะไรก็ทําถ้าเพลงไหนที่มันมันไม่ผ่านอะไรเงี้ยพี่พี่บอลก็จะคอยแบบคอยเช็คอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ช่วงนั้นมันเหมือนกับว่ามันขาด ขาดอะไรสักอย่างพอดีพอใช่ใช่ครับแล้วพอเจอพี่ต่อพูดเนี่ยก็เลยแบบเอาละเขาก็เลยบอกว่าลองอู๋ไหมคือพวกเราก็แบบไม่กล้าไม่กล้าคิดอยู่แล้วแบบพี่อู่จะเยอจะมาแบบโปรดิวส์ให้หรือมาร่วมงานกันอะไรเงี้ยแต่ก็เก็บเอาเรื่องเนี้ยมาคุยกับเพื่อนในวงแล้วก็แบบลองไปปรึกษาทางค่ายดูพอค่ายไฟเขียวผมก็เลยแบบติดต่อพี่มี่ไปแบบเนี้ย คือผมก็แบบไม่กล้าแบบคุยกับพี่อู๋ตรงๆเงี้งก็คือแบบเราเราจะสนิทกับพี่มี่มากกว่าแบบแต่พี่อู๋คือแบบอุ้ยเขาขืมขืมไหมอะไรเงี้ยครับแน่น่ใช่แบบคือแบบเที่ยมแน่แน่แน่นอนพี่คือตัวเอจริงี่เข้ามาแล้วไอพาร์ทแรกแอบรู้สึกเนาะใช่ทำไมเนาะทำไมพี่อู๋ถึงดูดุเนาะผมว่าเขาก็ดุนะเขาดุแหละปกตินั่นแหละครับพี่พี่ก็เลยเหมือนกับเป็นแบบเป็นคนเชื่อมให้ว่าโปรเจกต์เนี้ยมันจะเกิดจริงๆไงยก็แบบ เขาก็ให้ผมคุยกับพี่อู๋เดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยก็มันมันก็โชคดีที่แบบพี่อู๋อ่ะบอกว่าแบบเชียร์เชียร์เดอะฟาร์มิงโกตลอดแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาวะมันมันจะต้องลุยกันแล้วแหละก็เลยแบบเป็นที่มาครับก็เลยพี่อู๋ก็เลยมาร่วมงานอ่าหลังหลังจากที่ปล่อยฟังก่อนฟังก่อนไปครับก็คือแบบเรียกเรียกเรียกได้ว่าอัลบั้มคันิบอะครับเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของเดอะฟาร์มิงโกเนี่ยพี่อู๋แบบ เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเป็นคนแบบอยู่กับพวกเราตลอดครับตอนนี้เดอะฟลาเมิงโกมีอายุอานามกี่ขวบแล้วโหวงเราน่าจะสิบเท่าไหร่ถึงไหมถึงสิบไหมไม่ถึงไม่ถึงครับจริงเหรอแต่แต่พวกเราอ่ะเล่นดนตรีด้วยกันมาสิบสองน่าจะสิบสองสิบสิบสปีแล้วแหละแต่วําทำเป็นแบบเดอะฟลาเมิงโกน่าจะประมาณแบบ หกเจ็ดปีไม่เกินเนี่ยใช่รับนานนานนานานอยู่นะก็นานอยู่นะรู้สึกว่าผ่านมาเร็วมากนะปีปีสี่ที่เริ่มทำเดฟาใช่แต่ก่อนหนั้นน่ะเราก็ทํำวงัมาอยู่แล้วเรียนก็เลยนกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วแหละใช่ครับอยากรู้ว่าจากแบบที่ตั้งวงแรกๆเงี้ยมาจนถึงการทําเพลงล่าสุดทักวันเนี่ยครับ mindset ในการทําเพลงมันมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเล่าไปย้อมั้งแต่ ปีปีหนึ่งเลยแล้วกันเนาะตั้งแต่เราเรียนกันที่มหาลัยอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิชาแบบอ่าให้รวมวงกันกันมันก็จะต้องมีโจทย์มาให้เราทําเพลงแต่งเพลงตัวเองกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือวงเรามันไม่ค่อยมีสูตรตายตัวเท่าไหร่เนาะก็ประมาณว่าแบบทดลองไปเรื่อยๆครับอาจจะแบบอ่เริ่มจากโบนัสเป็นเมโลดี้มายังไม่มีเนื้อแบบเป็นภาษาต่างดาวมาอะไรเงี้ยครับบางเพลงก็เริ่มจากปอมมาทั้งเพลงเลยอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาใส่เนื้อก็มี แต่อย่างบางเพลงในในอัลบั้มที่แล้วก็จะมีเริ่มจากกรองเพียวๆขึ้นมาก่อนเลยเริ่มจากแบบเราตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยเพลงนี้เราอยากบีดประมาณแบบให้คนกระโดดในคอนเสิร์ตมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เริ่มจากเปิดเมทันอมแล้วก็กระโดดตามอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มค่อยๆทําขึ้นมาทีละชิน้นใช่ครับเหมือนมันเหมือนเหมือนทดลองไปเรื่อยๆมากกว่าครับอันนี้น่าสน กตเหน่อยตอนนั้นน่าจะอยู่กับใครในบ้านบมนดันหรือจ่าไม่รู้อะเนี่ยโดดด้วยกันหมดเเออเหมือนโดดกันอยู่แบบโดดเม่เลยได้ยังวะประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเขียนกองขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนช่วงแรกๆมันก็จะแบบว่าวัยรุ่นวัยรุ่นมันก็จะแบบเล่นอะไรที่แบบผาดโผลเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับแบบว่าแต่อย่างถ้าเราแบบช่วงๆนี้เราโตขึ้นแล้วก็เหมือนเราพอเราทําเพลงเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มรู้ว่าอะไรที่มันเป็นแบบ ลายเซนของเราหรือเวลาเราออกไปเล่นสดเนีรร้ยเพลงไหนที่เราเล่นแล้วสนุกบางเพลงบางเพลงมันฟังแล้วมันสนุกครับแต่ไปเล่นแล้วมันแบบเออมันไม่สนุกอย่างที่ที่เราคิดรครเนี่ยแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อโอเคถ้าทําแบบนั้นเนี่ยมันจะได้ผลเป็นแบบนี้นะอะไรเงรี้ยมันก็ค่อยๆขัดเกลาให้มันกลมมากขึ้นแล้วก็ตกผลึกตกตะกอนออกมาเป็นแบบในเพลงของเซตใหม่นี้ครับว่าว่าอะไรที่มันพอใช้ได้แล้วมันโอเคแล้วก็มันเป็นรู้สึกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของเราได้ประมาณนึงนะอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บมันเอาไว้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันแบบ ไม่ค่อยเวิร์กนะแล้วก็ตัดมันออกไปหรืออะไรที่เราอยากลองใหม่ๆแล้วก็ใส่เข้าไปเพิ่มโอเคแล้วเวลาแบบไปทําเพลงกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดขึ้นที่ที่บ้านพี่ป๋อมหรือเปล่าฮะใช่ครับถ้าอย่างส่วนใหญ่อย่างตอนแบบต,แต,ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลย EP อัลบั้มเลยที่มีมีประมาณ3ามสามสี่เพลงครับ,รบในในอีเนี่ยเราจะเริ่มด้วยการที่แบบว่าแจมกันเลยในห้องในห้องเลยก็คือแจมกันปุ๊บเสร็จแล้วก พอได้โค้งมาประมาณนึงปุ๊บอาจจะถึงฮุกแรกอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบเป็นโค้กข้าวๆผมก็จะมาจับลงไปในคอมให้มันแบบว่าเห็นภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําต่อในคอมให้เสร็จหรือว่าเราก็อาจจะแบบว่ากลับมารวมกันด้วยแล้วก็มาคิดต่ออะไรเงรี้ยก็จะแบบสลับสลับกันไปจากแจมกันกับหน้าคอมแต่อย่างตั้งแต่อัลบั้มเต็มเนี้ยครับมันจะเริ่มจากในคอมซะส่วนใหญ่เลยประมาณแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยก็คือเริ่มจากในคอมแล้วก็จบจากในคอมเลยอะไรเงี้ย ด้วยด้วยความที่ผมแบบไม่ได้เป็นชาวร็อกนะแล้วก็วงเดอะฟ a m ยมิงเนี่ยผมก็ define ว่าเป็นวงร็อกถูกแล้วครับถูก <laughs> ถูกแล้ว <laughs> ถูกแล้ว <laughs> ถูกแล้วต้องถูกแหละเออแล้วก็ผมผมอยากรู้ว่าแบบเอ่ออะไรที่เป็นอิทธิพลต่อแบบดนตรีของเดอะฟ a m ยมิงโกบ้างครับแบบว่าพี่ๆชอบฟังอะไรกันหรืออะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็น similar อาติสกับเดอะฟ a m ยอะไอย่างเงี้ย เอาจริงๆก็คือเวลาทําเพลงเนี้ยผมผมจะผมจะไม่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 ค่อยมีแบบว่าวงที่เป็นแบบตัวตั้งอะครับว่าเราจะทําแบบวงเนี้ยอะไรเงี้ยปกติจะไม่ค่อยมีแต่ว่าจะมีแบบว่าทําทําไปแล้วมีนึกถึงท่อนต่อไปว่าเอ้ยเพลงนี้เข้ามาในหัวอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี้ยสตาร์ทใหม่เราจะไม่มีผมจะไม่ค่อยมีว่าเอออยากให้เป็นแบบเพลงนี้นะจะมีอยู่เพลงเดียวเพลงเพลงไม่จริงใช่ไหมครับในอัลบั้มที่แล้วที่แบบว่าเพลงนั้นเนี่ยตอนแรกที่ทํามาเนี่ย มันเป็นเพลงแรกเลยที่เราทํากันในอัลบั้มเต็มเป็นเพลงชื่อเดโมว่า0ูนย์ศูนย์หนึ่งเลยแล้วก็มามันจะเป็นเวอร์ชันที่ล็อกกว่าที่เราได้ฟังกันแล้วทีเนี้ยเอาพอเอาไปให้พี่อู๋ฟังด้วยความที่มันเป็นเพลงแรกที่เราเอาเลน์กันที่เราทํากันในอัลบั้มแรกด้วยเนี้ยมันอาจมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เงี้ยครับมันมีปัญหาอยู่ซึ่งพี่อูก๋ก็อันนั้นพี่อู๋ให้เรฟเฟลนต์มาว่าเออลองไปฟังเพลงนี้ดูประมาณนี้อะไรเงี้ยครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเพลงไหนวงไหนเพราะว่าเราไม่ได้ฟังวงนนนัั้้้อออยู่แแลลววเหมืกก็าาไปทํ ไปทํามาก็ออกมาได้เป็นแบบที่ทุกคนฟังกันครับแต่อย่างตอนแ,แรกเรามีเล่นอะไรนะช่วงแ,แรกๆก็จะมีเล่นโคเวอร์กันก่อน,นครับอย่างเพงแรกที่เล่นเ้วก็จะเป็นบัตรเชคของ Peace, พีชวงพีชแล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีเล่นงานทีบิวอะไรอย่างเงี้ยครับตามแบบเพยาร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เล่นพวกโฟใช่ไหมมีอะไรนะโฟบิฟฟี่ไคลโลก็เคยเล่นแล้วก็ มีันก็จะท่าบ้างยุคแบบเรียนก็จะมีฟิวดี้ไฟต์ติมังกี้อ่ะติมังกี้นี่คือยุคแบบเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วทุนเดิมเราผมว่าเราโตมากับล็อกกันอยู่แล้วปิดล็อกปิดทล็อกอะไรเงี้ยหน่อยใชแปลว่าเดอะฟาก็จะไม่ได้ทํางานกับกับเรฟเลนซ์เป็นหลักแต่ว่าแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เสพอยู่ในเนื้อตัวอยู่แล้วก็คือแบบเอามาใช้ในการทําเพลงเนอะใช่ครับใช่คือมันมันไม่มีชัดๆเพราะว่าเราสี่คนอะฟังเหมือนกันกันเลยครับใช่ครับมันมันเลยแบบบางคนแบบ เอ้ยวงมึงเลฟยังไงอะไรเงี้ยผมชอบเจอคำถามเนี้ยพ uh ูดยากคือแบบบอกไม่ได้จริงไม่ได้แบบไม่ได้กักหรือเก๊กอะไรนะคือแบบสี่คนไม่เหมือนจริงๆครับเดอะฟาร์มงโกมันเลยแบบมันไม่มีอะไรที่ชัดเพราะว่ามันสี่คนมันแบบมเราเลยสนุกกับอะไรที่ตรงนั้นนะแบบตอนนี้ใครคนนี้ฟังอันนี้ก็เอ้ยเอามาดิลองลองดูอะไรอย่างเงี้ยออกมาจากข้างในเวลาเราทําเพลงกันมันก็เลยแบบอืสไตล์แต่ละคนมันออกมาผสมกันจนแบบ กลายเป็นแบบนี้ครับใช่จริงมันก็เลยนิยามยากเนาะยากจริงจริงย่างที่แบบเราฟังอีกแบบนึงอ่ะแต่เวลาเราเล่นอ่ะมันก็ไม่เป็นแบบนั้นนะใช่ใช่เวลาสมมุติว่ามีวงที่ชอบมากเลยแบบปูเพลงแม่งโคตรเท่เลยอยากทําอยากทําตามหรือแบบเราพยายามที่จะทําตามเนี่ยมันส่วนใหญ่รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะทําไม่ถึงครับพอทําไม่ถึงปุ๊บแต่ว่ามันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ข้อเสียทีมันอาจจะเป็นแบบว่าอะไรที่ทําไม่ถึงแล้วมันผสมกับความที่ เป็นตัวเราไปอีกเงี้ยมันก็อาจจะได้มาเป็นอีกสิ่งหนึ่ง <centered speaking> อะไรประมาณนั้นนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงคนสุดท้ายที่คิดถึงกันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเทเะทอนกันแล้วก็ <c oughs> ให้พี่ๆอธิบายเทเะทอนกันเลยดีกว่า ไม่เคยเปลี่ยนไป พลงนี้แต่งแบบไล่เนื้อไปเลยไหมคะหรือมีท่อนไหนมาก่อนไหมไล่เนื้อไปเลยครับมันมันเหมือนแบบเราค่อยคประติดประต่อเรื่องราวไปจนแบบมันมาเจอฮุกอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเลยถ้าถ้าตอนที่แบบเริ่มวางโครงเรื่องไม่ดีนะแบบว่าหมายถึงว่าหลายๆวงมักจะแบบแต่งจากท่อนฮุกขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งผมว่า บางทีวิธีการนั้นก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีเสมอไปอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่แต่ว่าแค่แครู้สึกว่าเออบางทีแบบการค่อยๆเริ่มไปจากแบบตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมันก็แบบมีความดีงามขในรูปแบบของมันซึ่งแบบมันน่าจะให้ผลลัพธ์ที่แบบแตกต่างกันพอสมควรอืมซึ่งก็คือคิดคอนเซปต,ต์เพลงมาก่อนเลยคิดโครงมาก่อนเลยอะไรเงี้ยป่ะครับใช่ครับคือผมอะเหมือนกับว่าได้เรื่องราว คือมันแบบเคยฟังเรื่องนี้จากเพื่อนมาบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยมันแบบมันจะมันจะมีโมเมนต์อะไรแบบนี้ที่ที่เพลงนี้ต้องการจะสือ่อแล้วมันก็เลยเห็นภาพรวมแล้วผมก็พอแต่งไปเรื่อยมันจะมีคําว่าแบบคนสุดท้ายที่คิดถึงอ่ะคือมันก็เลยแบบง่ายที่ทําให้เพลงเนี้ยโค้งมันเสร็จค่อนข้างเร็วอะครับเลยเริ่มแต่งขึ้นมาตั้งตั้งแต่หัวเพลงอย่างเท่าแรกนี่มันพูดถึงอะไรยังไงบ้างครับจุดเริ่มต้นเนี่ยผมผมเป็นคน วางโค้งใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีจุดอ่อนคือมันจะไม่ค่อยมีคําที่แบบคมคมหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือจะได้จาช่วยตลอดแบบว่าตรงไหนที่มันมีแบบกิมมิคบ้างเลยอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบมาเจอพี่อู๋อีกทีหนึ่งคือบางอย่างที่ผมอินอะสำหรับคนอื่นแบบเฮ้ยมึงลองฟังดิอันเนี้ยโดนยังเจ็บยังอะไรเงี้ยคือคนอื่นรู้สึกว่าเบเบไม่มีอะไรเลยแต่ผมคือแบบอินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคอย่างอย่างท่อนท่อนเวิร์สเนี่ยมันก็ จะพูดประมาณว่าแบบเออคนเนี้ยมันแบบคนที่เราเราอินเนี่ยไม่ว่าจะแบบ move on ไปยังไงอะไรเงี้ยคือแค่เขาโทรมาหรือว่าเขามีอะไรเ,เราก็าพร้อมที่จะแบบไปตรงนั้นตลอดครนานแค่ไหนมีเธอคนเดียวอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าโอเคมันมันบอกได้ชัดแล้วว่าคนนี้มีความหมายกับเรายังไงครับ ข้อพี่ผมจําได้ว่าแบบจาช่วยช่วยมาเกาเ่าคือเหมือนกับว่าพอเวอร์สเนี่ยไออันเดิมผมมันรู้สึกแบบเพนไปเลยพีก็ยังไม่ได้ช่วยเล่าอะไรเพิ่มเติมเลยจาก,ก็รู้สึกว่าแบบมันมันจะต้องมีอะไรที่ทําให้คนฟังอะ่ะอินเริ่มเริ่มอินหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เลยมีประโยคแบบไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตจะไม่มีเธอแล้วคือมันแบบโอเควันนี้มันเราเราไม่เคยคาดคิดแต่บางทีแบบเราครบกับคนคนนี้อยู่สุดท้ายแล้วอยู่ดีมันไม่ได้ไปต่อ ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับมันเลยแบบมีมีจุดเปลี่ยนของเรื่องเนี้ยให้คนฟังรู้สึกเห็นภาพตามไปกับเราว่านั่นแหละมันมันมันเริ่มมีเหตุการณ์อะไรแล้วอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเห็นมีเสียงสตริงโผล่เข้ามาด้วยใช่ครับก็เหมือนเพลงนี้ที่จริงเราจานเรียบเรียงถ้าเป็นเป็นเพลงเนี้ยเราได้ยินเห็นภาพว่าเป็นแบบว่า เวลาเราได้ยินเครื่องอะคูสติกเนี่ยฮะผมก็เชื่อว่ามันมันจะสื่อสารอารมณ์ได้ได้ดีกว่าได้ดีกว่าเครื่องที่เป็นแบบไฟฟ้าเช่นแบบว่ากีตาร์โปร่งหรือว่าแบบกลองที่เป็นกลองจริงๆแล้วก็เครื่องสายที่เป็นเครื่องสายจริงๆอะไรเงี้ยครับตรงนี้มันก็ช่วยช่วยรู้สึกว่าขับเคลื่อนอารมณ์ของเพลงได้ได้มากมากกว่าที่เป็นไฟฟ้าก็เลยเลือกที่จะทําเพลงนี้เป็นแบบว่าไม่มีแทบจะจะมีน้อยมากที่เป็นแบบซินอะไรอย่างเงี้เข้ามาก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องที่เป็นอะคูสติกซะเยอะ ใช่ครับอันนี้ก็จะได้ยินเป็นแบบว่าเสียงรัมกีตาร์คูสติกอยู่ตลอดเวลาใช่ใชแล้วก็มีเสียงแบบอย่างเมื่อกี้แบบส่งเข้าท่อนฮุกก็จะมีแบบมีซิทสตริงมีอะไรสตริงเล่นแบบตะตะกัโตสั้นๆเพราะบางทีแบบพอพออะไรที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดเวลาอยู่กับบางเพลงแล้วบางทีมันแบบมันเหมือนมันไม่มีที่หายใจมันมีความแบบมันดูมีความสั่นคลองอะไรอย่างอย่างเวลาแบบว่า เครื่องอะคูสติกเนี้ยเวลาเล่นอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นแบบมันมีเล่นนิดเดียวเลยมีผลต่อเสียงเลยมันแบบค่อนข้างแบบสื่ออารมณ์ระหว่างคนเล่นกับกับเสียงที่ออกมาอย่างกองเยี้ยครับกองจริงๆตีจริงๆอืกับกองที่เป็นไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเป็นกองที่คนตีจริงๆเนี่ยมันแบบตีไม้ผิดองศายนิดนึงปุ๊บเสียงก็เปลี่ยนไปแล้วสื่อความหมายมาเปลี่ยนไปแล้วอย่างเครื่องสายก็เหมือนกันอีตากกีตาร์โปร่งก็เหมือนกัน เราเราเครื่องสายมันมาตั้งแต่แรกเลยไหมคะพี่ปอมมาตั้งแต่แรกเลยครับเหมือนเหมือนเราได้ยินแล้วว่าเออไอท่อนเนี้ยจากโครมโบนัสน,นียครับตรงคอเนี้ยมันทิ้งมันทิ้งคอร์ดตรงนั้นนานๆแล้วเราก็ได้ยินไอเสียงเสียงที่เป็นสตริงเนี้ยมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็แค่หาโน้ตมันแล้วก็เขียนเป็นแบบว่าก็เป็นคอเต็ตครับมีมีสี่เครื่องก็ไวโอลินสองวิโอลาเชลโลแล้วก็ไล่เป็นะสานโน้ตขึ้นไปไล่ขึ้นไป อืมโอเคไปต่อกรับจะมีไปไหนเพื่อวันไหนเขาทำเธอเจ็บชันแค่เพียงเขา อันนี้ก็คือกลองก็อจริงเลยใช่ก็คือเป็นเสียงจริงเลยไม่มีการมารีแซมเปิลอะไรเลยรีแซมเปิลก็คือเหมือนกับว่าอัดมาก่อนแล้วก็เอาเสียงจากที่อื่น่นเ่ามาใส่ไปโกงๆอีกทีหนึ่งอะไรอันนี้ก็ไม่ไม่รีใช่ก็สือจากจากไม้จากชุดกลองที่บีมตีจากน้ำหนักที่บีมตีเองจริงๆนะครับจากฝีมือผมล้วนๆเลยหล่อคำนี้มานางไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆครับครับผมแสดงว่า มันก็มีความยากเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าพอไม่รีแซมแล้วตอนไมค์กิ้งหรือตอนแบบปั้นเสามันมันยากาไปเวลาเวลาทำงานคับพี่อู๋เนี่ยอย่างอย่างโปรเจกต์เดี่ยวพี่อู๋ทรยศเข้าอย่างเงี้ยครับเขาจะเขาก็จะไม่ไม่มีการรีแซมรีเสียงกรองอะไรอย่างเงี้ยเลยเหมือนกันก็เหมือนจะว่าจะน้อยมากๆคือถ้ารีก็คือต้องการเสียงแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเขาจะพยายาม ไมค์กิ้งหรือว่าทําอะไรก็ตามเลือกชิ้นกองเลือกเสียงแสนะเ,เลือกเสียงกองแต่ละใบเลือกเสียงทองเหลืองแต่ละใบเงี้ยให้ให้มันเหมาะกับเพลงนั้นนั้นแล้วก็อัดก็คือแบบพยายามให้ได้เสียงที่เราอยากได้ตั้งแต่แรกแล้วก็เราจะได้มาโปรเซสที่หลังแบบไม่ต้องไม่ต้องไปเอาเสียงอื่นเข้ามาใส่อะไรเงี้ยครับอืม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 พวกพาร์ตกีตาร์อะไรเงี้ยครับ, guitar, รรบมันใช้วิธีแบบอา่า คืออัดหน้าตู้ไหมฮะหรือว่าต่อตรงด้วยหรือว่าอย่างเงี้ยอัดตู้ครับอัดตู้พี่อู๋จะเป็นสไตล์แบบโอซคกูใหน่อยนี่คือคือจุดเด่นของใช่พี่อู๋เลยตัวใช่ะแต่แต่ว่ามีมีมีบางเพลงที่แบบว่าถ้าแบบดูแล้วแบบไม่ค่อยมีอะไรมากเนี้ยก็อย่างอัลบั้มที่แล้วก็จะมีเพลงที่ต่อตรงอยู่แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเพลงอะไรแล้วก็แต่ส่วนใหญ่แบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็คืออัดตู้หมดอัดเอฟเฟกต์ก้อนหมดอะไรเงี้ยต่อตรงนี่มันเพิ่งมาใช่ไหมจริงจริงมันก็ มันก็มีมานานแล้วนะแต่ว่าเหมือนเทคโนโลยีสมัยนี้แบบอาจจะจับคนจับต้องง่ายคนธรรมดาจับต้องง่ายคือ, oh. อเพราะราคาถูกลงอืเพราะการเจาะตู้ก็คือต้องมีตู้ที่ดีต้องมีไม้ที่ดีต้องมีรูมห้องที่ดีอะไรเงี้ยมันก็แบบสมมติกับชาวโฮมสตูดิโมมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลงทุนเยอะแล้วค่อนข้างจะควบคุมยากอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการ ต่อตรงอยู่เยอะเราก็ใช้ปลั๊กอินเอะไรอย่างนี้แต่ว่าต่อตรงเล่นสดนี่คือเพิ่งมีปะต่อตรงเล่นสดเนี่ยผมว่าเพิ่งเพิ่งมาฮิตกันหลังๆนะพวกแคมเปอร์ราคามันเริ่มแบบจับต้องได้มากขึ้นแบบมีราคาถูกลงออกมาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อคือมันไม่ได้แบบเอาสายจากกีตาร์ไปที่มิกเซอร์เลย ออมันทำชาวบ้านี่มันก็คือเข้าบอร์ดเอฟเฟกแล้วจากเอฟเฟกต์ไปเข้ามิกเซอร์ออซึ่งไอบอร์ดเอฟเฟกเนี่ยมันต้องทํามาเพื่อให้เป็นจําลองต่อต่อตรงโดยเฉพาะอ๋อเข้าใจและโอเคอะไรทํานองนั้นอืมอืมอืมแต่นี้ก็โอคูมซึ่งเขาเรียกว่าก็ร็อกไงชาวร็อกปะเกี่ยวปะเกี่ยวปะแต่พอเรารู้สึกว่าแบบเพลงที่แบบความสําคัญของกีต้าร์มันเยอะๆมัน ต่อตู้มันมันเบิร์กจริงนะการการไมค์กิ้งหน้าตู้อ่ะใช่มันก็แล้วก็เหมือนกับมีอะไรให้เล่นเยอะขึ้นแบบถึงว่าจะจอไมายังไงดีหรือจะใช้กี่ไม้ดีเอามาผสมกันอะไรอเงี้ยก็อาจจะได้แบบเป็นคารคเตอร์ของอันนี้อย่างเรื่องพวกนี้ก็คือพี่อู๋เขาจะเป็นคนแบบจัดการเป็นโปรดิวซี่แบบคอยดูแลเรื่องพวกนี้ออ อยู่ที่ไหนและทำอะไรคิดถึงฉัน oh เกี้เป็นเวอร์สเวอร์สองไปพีไปฮุกก็รวบไปเลยมันก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องเล่าต่อเหม,มือนกับผมอันเนี้ยแน่ใจเลยเป็นจากับพี่อู๋ที่แบบช่วยกันโมท่อนนี้เลยคือผมแบบอย่างที่บอกครับมันมันเพนตลอดมันยังไม่มีจุดแบบสกิดสักเท่าไหร่ใ,ในในบางคําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบตอนเนี้ยเราเราเป็นแบบรู้สึกว่าเออเขาอะมีคนอื่นอะไรเงี้ยมีคนอยู่ข้างข้างกายแน่ๆแล้วแหละแต่แบบ ในทุกครั้งอ่ะในวันที่มีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะคือเราแล้วเราก็เราก็คือคนที่แบบอาจจะเคยเป็นแฟนหรือเคยแบบมีโมเมนต์ดีๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไอที่เขามีอยู่เนี่ยมันมีความสุขหรือเปล่าคือเธอเธอมีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วแล้วแบบมันไม่มีความสุขหรอมันถึงแบบมีการที่แบบ โวกับมาหาเราหรืออะไรเงี้ยในวัวสองก็จะพูดแบบนั้นนะครับแบบว่ามีความสุขใช่ไหมมตรงนั้นมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือก็จะเชื่อมเข้ามาทอนหุกคือเพลงนี้มันมันค่อนข้างแบบตรงไปตรงมาแต่มันซับซ้อนทางความรู้สึกผมรู้สึกอย่างนั้นแบบแมสเซจจริงๆคือเราแค่อยากบอกให้เขารู้ว่าไม่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรแบบรู้สึกอะไรแค่หันกลับมาที่ตรงเนี้ยมัน มันอยู่ที่เดิมตลอดครับมันเพลงนี้มันมันพูดแค่นั้นเลยแบบลึกๆแล้วเราเราอาจจะหวังคือถ้ามันถ้าเขากลับมากลับมาหาเราครบกันมันคงแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าคนคนนี้มันมันไม่ได้แบบบอกเขาเพื่อจะแบบเฮ้ยกลับมาเหอะอะไรเงี้ยแค่อยากให้รู้ว่าเนี่ยไม่ไม่ว่าจะจอ,อะไรคนเนี้ยจะเป็นขอให้เป็นคนสุดท้ายเธอคิดถึงละกันประมาณนี้ครับ <laughs> ทิชชู่ไหมครับใส่ซับใส่ซับคือคือผมผมผมเคยดูที่แบบสัมภาษณ์แบบพี่เติร์นไวท์เทสโคอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปอ่านแบบ u t u b e เอ่าคอมเมนต์ใน YouTube สำหรับเพลงคนไลค์คิดถึงพอดีก็จะมีแบบว่าเหมือนเพลงยุค2,000เลยคือผมผมไม่จำไม่ได้ว่ามันแบบยุค2,000มันประมาณไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่ได้ที่ทำโครงเพลงนี้มามันคือแบบ มันคือเพลงเพลง,พลงป๊อปเพลงล็อกที่มันตรงไปตรงมาอย่างที่พี่เต้เคยบอกแบบมันอีมอูของเขาอ่ะคือผมก็รู้สึกเพลงนี้นมันอีมเหมือนกันอาจจะเป็นสิ่งที่เราฟังในช่วงนั้นแล้วมันแบบรีวายกลับมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนอย่างแบบอย่างผมก็เคยคุยแบบไปว่าเพลงอะงไรงแบบเชียร์กันตลอดแล้วแบบไอ้ลุยลุยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็จะช่วงนี้ก็จะมีซีนของเพลงที่ค่อนข้างล็อกที่กลับมาแล้วแบบแมสเหมือนกันอย่างเพลงคนสุดท้ายที่คิดถึงอ่ะตอนแรก ตำแหน่งที่สามอ่ะไม่อาจจะไม่ใช่เพลงนี้ซะทีเดียวเพราะมีมีผู้เข้าเข้าชิงหลายเพลงแต่พวกเรารู้สึกว่าชอบเพลงนี้แล้วแบบผมก็คุยกับปอมแบบจังหวะเนี้ยมันแบบลองลองลองให้เขาฟังแบบความเป็นล็อกของเดอะฟาร์มิงโกที่แบบเราเราภูมิใจกับเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงแรกที่เราทําแบบเทมโปแบบหกแปดอีกคือแบบเราตื่นเต้นไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยแบบไ็นได้สังเกตจริงด้วยใช่ครับอันเนี้ย็คือแบบเป็นเพลงแรกที่ ทำเพลง6-8ได้แล้วที่คือเคยทํามาตลอดแต่มันแบบไม่เพะอ่ะไม่พะเลยคือแบบทิ้งไปหลายเพลงมากเลยครับเหมือนปุนัดเจแบบเคยแบบตั้งคําถามว่าทําไมเพลง6-8ก้องต้องตีอย่างนี้วะคือคอตีเหมือนเหมือนกันแบบจะมีแบบดิ้นได้ไม่มากเลอย่างปีนี้ก็ก็ลองพยายามแบบมีมีท่อนใส่ท่อนที่แบบเป็นลูกส่งที่เป็นทอมแล้วก็หยุดแล้วก็มาใหม่แล้วก็หยุดอะไรเงี้ยให้แบบมีอะไรมากกว่าแบบตึก กต้กจกจิกต๊ออะไรประมาณเนี้ยครับให้แบบว่ามีความแตกต่างแล้วก็ท่อนจบก็เป็นกองที่แบบว่ามีความบูขึ้นก็จะไม่ได้ตีแบบตึกจิเต๊ออะไรอย่างเงี้นแหละครับหกแปดนี่ไม่ไนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าอ่าอ่าถ้าเป็นไงมันจะแบบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเออแบบเพลงทั่วไปมันก็ ซี่ซี่ลึกอยากให้ครูบีมลองครับครูบีมสอนได้นะห้องแปดสามสี่ไหมห้องแปดไม่เท่ากับสามสี่แต่ว่าเดี๋ยวครูบีมจัดนนิดึงขอแบบวันนั้นเลยขอแบบวันนั้นเลยอ่าง่ายๆคือเพลงป๊อปปกติเป็นสี่สี่ใช่ไหมครับก็คือตัวดำหนึ่งสองสามสี่ห้องหนึ่งมีสี่จังหวะแต่ว่าถ้าหกแปดอ่ะมันจะเป็นโน้ตขบวหนึ่งชั้นอ่ามีอยู่หกตัวในหนึ่งห้องครับ มันก็จะนับเป็นสามพยางก็ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็คือหกตัวหรือจะนับเป็นอย่างที่เกมนับก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ได้อ้าวถ้านับสามไม่เท่ากับสามสี่อเหมือนมันจะเป็นเรื่องของแบบซับข้างในครับมันจะมีความเลขสี่เนี่ยลึกและเลขสี่เป็นตัวดําก็คือจะมีตัวดำสามตัวแต่ถ้าเลขแปดเนี่ยจะเป็นขบีตึงชั้น ซึ่งคำหน่ชั้นมันจะถี่กว่าแจะดูแบบเรื่องของอาศักษาสามสี่มันจะเป็นประคายเพลงวอลครับตึงแตะแตะตึงแตะแต้เตะมันจะไม่ได้แบบมันจะคนละฟิลแบบตึงปะปะตึงปะปะสามสี่อันนี้สามสี่สามสามน้ตตัวดำคบห้องแล้วแล้วไปต่ออะไรเงี้ยฟิลมันจะฟิลนี้เพลงเต้นลำแบบสมัยก่อนแบบ88มันจะแบบเรื่อยๆแบบ เพิ่งเพิ่งกว่า8จะยุ้ย6 8จะยุ้ยมีความแบบนวนๆยวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเดี๋ยวเราแบบว่าเปิดลายแยกเป็นพอดแคสต์ที่จะไดนเงินเล6 8เยกตัวอย่าง6 8เพลงอื่นให้ฟังไหมก็มีเพลงฟาแททูคัรเลอร์ครับนี่นิโคตินเมอร์ได้เหมือนกันแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยของปาเมียนาลิกาเรียนเก่า เนี่ยมันจะแบบว่าเก็ตเก็ตเลยง่ายเลยมันจะโยเขามีทฤษฎีนะว่า68เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเศร้าใช่ใช่งั้นค้าหน้าต้องทำ68แบบสนุกให้จะยากท้าทาจกวอาอาจจะเป็นการแบบแบบลบเขาเรียกอะไรความคิดเก่าๆลบลบความเชื่อนิดนึงลบมิอืมอืมอืมอ่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะมีการเมนชั่นบ่อยๆว่ามัน เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นซีนวงร็อกที่แบบให้กําลังใจกันและกันอะไรเงี้ยมันมักจะมีคําพูดที่ว่าร็อกตายไปแล้วอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีคนมาถกกับประโยคนี้อยู่มากมายในในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี้แบบพี่ๆคิดยังไงกับคํานี้บ้างอ่ะผมผมเริ่มกันถูกแล้วถูกแล้วไม่ไม่ต้องผมเรือกคุณคนเดียวเลยคือด้วยพวกเราเป็น อ่าพื้นฐานมันคือเดอะฟาร์มกก็คือป๊อปล็อกไงครับแล้วมันก็แบบใส่นู่นนี่นั่นพัฒนาไปเรื่อยไอ้ไอประโยคที่แบบล็อกตายแล้วอ่ะส่วนตัวแล้วอ่ะผมไม่ไม่ได้เชื่อ <c oughs> คือไม่ไม่อย่างนั้นแบบซีนอื่นมันก็จะต้องตายไปเหมือนกันมันแค่แบบหมุนเวียนกันมา <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็มันผมคิดว่ามันไม่สามารถอ่าเป็นเหมือนแต่ก่อนได้ที่แบบว่าโอ้โหทุกคนั ฟังเพลงล็อกฟังลามไปถึงแบบเมทานหรืออะไรเงี้ยช่วงที่แบบพี่พี่เลสเตรสเปคแบบทำให้ใต้ดินขึ้นมาแบบบนดินได้อย่เงี้ยคือรู้สึกว่าด้วยความที่ยุคมันพัฒนามันมันน่าจะเป็นแบบคนน่าจะฟังเพลงเก่งขึ้นมันไม่น่าจะมีแบบอันอันใดอันหลักแต่ว่ามันอาจจะแบบหมุนเปลี่ยนเวียนวนกันมาแต่ซีนนั้นๆคิดว่าน่าจะอยู่ในวงการดนตรีตลอด อย่างเมืองนอกก็เห็นก็เห็นชัดครับอย่างผมมาเป็นแฟนแบบบิงมีเดอรฮอลมาตั้งแต่แบบที่เขาทำแบบ e ดทคออะไรเงี้ยคือเขาก็เปลี่ยนพัดคิดว่าพัฒนาดีกว่าแต่แบบว่าอย่างแฟนที่เขาชอบแบบหนักๆเงี้ยเขาอาจจะไม่ชอบในในเขาอยากได้ยินแบบ e c ทคอหรือว่าแบบช่วงที่แบบเขาพุ่นมามันก็เป็นแบบฮาร์ดคอร์ที่เป็นลูกผสมคือถ้าถ้าเทียบกันวงแบบช่วงนั้นอะ คือวิงมีแบบสามันงโดดมาเลยอ่ะด้วยเสียงร้องด้วยภาพลักษณ์อะไรเงี้ยคือองค์ประกอบมันชัดอะไรเงี้ยจนแบบมาถึงทัวนะผมคิดว่าการการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของเขาอ่ะมันทําให้วงอ่ะยกระดับมาตรฐานตัวเองขึ้นอก็คือพาดนพาดนตรีล็อกเนี่ยพาวงเขาขึ้นมาทําให้แบบคนคนส่วนใหญ่เยอะขึ้นอ่ะได้รู้จักเขาเยอะขึ้นแสดูได้ที่เมืองไทยก็ได้ผมว่าแบบคนแบบอะรู้จักวิงมีเยอะขึ้นในแบบ เทียบเท่ากับแบบเราเรารู้จักเดือนน5ทรู้จักอา c t i c กแต่ตอนนั้นมันแบบตอนที่ผมเสพคือบิงมีไม่มีทางที่จะแบบมีมีแบบมีข่าวโผล่มาคู่กับวงอย่างนี้ได้อะแต่ตอนนี้ก็คือแบบโอเคแบบคนก็ฟังเพลงหลากหลายขึ้นก็เลยคิดว่าล็อกตายแล้วมันมันมันดูจะแบบโหดล้ายไปหน่อยแค่แบบมันเป็นการแบบล็อกพัฒนาไปมีแบบเป็นล็อกแบบใหม่ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ครับ อยากรู้แบบซาวดดีไซน์ตอนจบกับแบบตอนขึ้นเพลงอะไรครับมันแบบมันเกิดจากอะไรมัน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 ยอดเยี่ยมมากเลยเชี่ยสิ่งนี้คืออะไรวะเนี่ยเหมือนเอาตอนเริ่มเพลงก่อนแล้วกันตอนเริ่มเพลงอ่ามันถ้าจำไม่ผิดมันจะผสมกันซาวที่เป็นสามลายครับก็จะมีซินสองลายแล้วก็เป็นกีตาร์ลายหนึ่งเอาเอาซินสองลายก่อนซินสองลายก็คือเหมือนกับว่ามันจะเป็นซินที่ผมเอามาเอามารีเวิร์สมัน เล่นย้อนกลับอะไรเงี้ยครับแล้วก็เฟดอินมันขึ้นมาเอามาทับกันให้แบบเกิดเป็นเกิดเป็นเสียงเฉพาะเหมือนกับเราก็ไปหาหลูปผมก็ใช้พวกพวกป,ปายอะไรเงี้ยครับก็แบบไปหามาแต่ว่าถ้าเราใช้โดดๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบไปซ้ำของคนอื่นเขาได้หรือถ้าเราไม่ปรับอะไรเลยเงี้ยเราก็เอามาแบบดัดแปลงมันนิดนึงอาจจะดัดแปลงโน้ตแล้วก็เอามาผสมกันหลายๆลายเงี้ยครับ EQ มันหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีผสมกีตาร์ที่เป็นกีตาร์ที่ผมก็เล่นมั่วๆเหมือนกันแล้วก็เอามาเล่นย้อนกลับมันจะได้เสียงเหมือนกับว่า สับถ้าลองไปฟังตอนแรกดูมันจะเป็นแบบเป็นโน้ตที่แหลมมาซ้ายหูซ้ายหูขวาสับกันเรื่อ,ๆอยๆอันนั้นคือเสียงกีตาร์ที่แบบว่าเอามาเล่นย้อนกลับใช่ครับแล้วก็อย่างตอนจบเนี่ยเหมือนเพลงนี้อย่างที่บนนั้นบอกคือผมรู้ว่ามัน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 มีความหวังอยู่ในเพลงนี้ม,มันเศร้านะคนที่คนที่ฟังเพลงนี้มันเศร้าอยู่นะสถานะเศร้าแน่นอนแต่ว่ามันมันมีความหวังได้มันจะไม่ได้เศร้าขนาดนั้นอะไรเงี้ยทั้งทั้งเพลงก็เลยจะมีความแบบว่า ไม่ได้ดิ่งขนาดนั้นแต่ยังมีความแบบว่าป่โปร่งอยู่บ้างแต่อย่างตอนจบอย่างเงี้ยผมก็เหมือนตอนทําก็หาดูว่าว่าจะจบยังไงดีอืมอืมอืมแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออสุดท้ายคนที่ฟังเพลงเนี้ยอาจจะแบบเหมือนพระเอกเอ็มวีแบบถ้าถ้าใครได้ดูเอ็มวีแล้วเงี้ยตอนจบเขาก็ากลับมาอยู่คนเดียวครับสุดท้ายคนที่คนที่ผู้หญิงเนี้ยก็อาจจะกลับไปหา คนที่อยู่กับเขาปัจจุบันสุดท้ายเราก็อยู่คนเดียวเราก็เลยใส่เป็นเสียงที่เป็นสตริงที่เราจะชูลงเด่นเพลงนี้อยู่แล้วเนี่ยให้มันมีความหม่นแล้วก็เศร้าเหมือนกับเราอยู่คนเดียวอโลนอโลเลยอะไรอย่างนี้ครับจับมาตอนช่วงตอนท้ายเพลงก็จะเป็นแค่เครื่องสายแลยเป็นเครื่องสายจะมีจะมีหลายตัวหน่อยอันนี้จะมีสี่ตัวแล้วก็เป็นหลักแล้วก็จะมีแบบที่เล่นเพิ่มมาอีกประมาณสองสามตัวอะไรอย่างนี้ครับที่แบบอย่างตอนจบก็จะมีเสียงแบบ อันนั้นก็คือแบบทําให้เหมือนเหมืนเศร้ามันดีมากเลยนะเห็นภาพเห็นภาพเลยอ่าแล้วถ้าทําให้แบบว่ารู้สึกว่าแบบเอออยู่คนเดียวอ่ะแบบเงาเงาหน่อยอะไรเงี้ยใช่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 เบื่องวางอืม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 จบแล้วกับคนสุดท้ายที่คิดถึงนะครับซึ่งแบบเออเราว่ามันเป็นเป็นเออเป็นเป็นเอออย่างที่บอกเป็นเพลงร็อกที่ ที่เหมือนมันกลับมาอีกครั้งในยุคนี้อะไรเงี้ยด้วยการพัฒนาที่อ่าเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนี่ยแล้วก็มีเนื้อหาที่แบบเรียกว่าแข็งแรงและน่าจะทัชใจใครหลายๆคนได้ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นแบบเออมันมันมันซิมเปิลและตรงไปตรงมามากๆเลยกับคนที่แบบว่ากำลังรู้สึกแบบนี้อยู่เออคนที่แบบเออไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรนอกจากการแบบเป็นเป็นคนที่แบบ คอยปลอบใจอะไรเงี้ยอืมอืมอืครับผมก็สุดท้ายนี้อยากจะให้พี่ๆฝากผลงานหน่อยครับผมอันดับแรกคือเสื้อผ้าได้เท่เนี่ยต้องขอบคุณโฮมบอยครับอขอบคุณที่จัวมาให้ใช่ครับก็ดูแลทั้งเสื้อและกางเกงของทุกท่านเลยดูดีได้ขนาดนี้ครับใช่ขอบคุณโฮมบอยจริงจริงเลยใช่ล้ำทางหน้าตาล้วนๆนี่ไม่อยู่ โอเคครับก็ฝากเพลงนี้ด้วยครับคนสุดท้ายที่คิดถึงครับผมว่าเพลงนี้โดนใจหลายๆคนแน่นอนบางคนฟังแล้วเศร้าบางคนฟังแล้วไม่เศร้าใครยังไม่เคยฟังต้องลองครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่บําแรกชุดแรกเพลงแรกจนถึงตอนนี้ครับฝากด้วยครับเดฟ f l a m e n จากค่ายวัดดาครับครับก็จะฝากเพลงไปแล้วนะครับผมก็ฝาก ฝากค่ายวอตเดอร์ดักแล้วกันครับ<ม>ก็อยากให้ติดตามวงเดอฟามิโก้แล้วก็ศิลปินในค่ายวอตเดอร์ดักอีกหลายๆท่านนะครับผมว่าเขามีของดีเยอะครับก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็เดอะฟาร์มิโก้ก็จะมีเพลงใหม่อ่าเร็วๆนี้แน่นอนครับฝากติดตามด้วยครับของผมขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังเพลงนี้ดีกว่าครับคือแบบว่าเราบางทีเวลาเราไปเล่นสดเราจะแบบถ้ามีโอกาสได,ได้ได้เจอแฟนเพลงเลยเราจะ ขอบคุณเขาตรงๆว่าแบบเออมันมันเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้พวกเรายังคงแบบทําวงนี้อยู่<ม>ยังแบบว่าพยายามจะทําเพลงออกมาให้มันดียิ่งขึ้นเรื่อยๆงนี้ครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็เพลงนี้มันเราก็เห็นแล้วมันมันเป็นเพลงที่ทําให้แบบยอดวิวใน YouTube แบบขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่พวกเราแบบทํามาก็ดีใจแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบเพลงนี้ครับหรือว่าใครที่ไม่ได้เป็นแฟนเพลงเดะฟาร์มนโก้เนี่ยก็ถ้าถ้า ผ่านเข้ามาฟังเพลงนี้แล้วชอบก็ขอบคุณมากๆครับครับก็เพื่อนฝากกันไปหมดแล้วนะครับคนสุดท้ายก็จะยากนิดนึงก็ขอฝากเป็นเอ็มวีแล้วกันครับก็เพลงนี้ก็มี MV ออกมาแล้วก็ลองไปดูกันได้ครับว่าเผื่อใครฟังเพลงแล้วอินไปดู MV อาจจะอินมากขึ้นอาจจะได้เห็นเหมือนเป็นแบบเหมือนตัวเราในกระจกอะไรอย่างนี้แบบดูสถานการณ์ว่าเอยมันตรงกับเราหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์ดูได้เพราะว่าพวกเราก็ชอบอ่านคอมเมนต์กัน ใน YouTube อะไรเงี้ยครับแล้วก็ติดตามบงของพวกเราครับมีทั้ง Tik t o k f a c e b o o k The f l a m ์ n ิ o b a แ d นะครับแล้วก็ i g The f l a m า n ์ o b a n กก็กดไปกด Follow กันได้ครับเพื่อติดตามว่าเดี๋ยวเราจะมีไปเล่นที่ไหนบ้างหรือว่าจะมีปล่อยเพลงใหม่อะไรตอนไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าคิดว่าปีหน้าก็น่าจะมีเพลงมาให้ฟังกันกเรื่อยๆทั้งปีใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เพลงก็ที่จริงก็เสร็จแล้วแหละเสร็จกันจนไปถึงปีหน้าแล้วอย่างเพลงนเนี้ยเนี่ยที่จริง เสร็จมาสองปีแล้วนะจิงหรอฟังคนเดียวมาสองปีเพิ่งได้ให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าทำตั้งแต่ช่วงโควิดแลควิใช่ใช่ตั้งแต่เพลงเสร็จนี้นี่คือเสร็จมาตั้งแต่แบบน้ำมาแล้วก็จะมีสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยทาให้แบบว่าเราเลือกตัดสินใจเลื่องกันเลยเลือนจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเราแบบไม่เอาแล้วไม่เลือกแล้วต้องเอาแล้วแหละก็เลยซัดมาตั้งแต่เพลงดับยามาเรื่อยๆแต่ที่จริงเพลงเนี้ยเสร็จมาผมไปเปิดดูโปรเจกต์ว่าแบบ เออทำครั้งแรกวันไหนนี่โหปีหกสามเนื้อกางกลางปีหกสามอ่ะแก้งานกันจนลืมอ่ะโอ้โหฟังคนเดียวจนแบบ ฟังแล้วฟังอีกแต่แสดงว่ายังตอบคำถามได้ขนาดนี้นี่สุดยอดเลยังจได้อยู่นะหลังกินปลาเยอะขนนั้นกินปลาเยอะกินปลาเยอะนิดนึงครับก็ฝากด้วยครับก็เข้าไปฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับแล้วก็เอ็มวีทาง YouTube ครับจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยมีมีธุรกิจของตัวเองเป็นพ่องเล็กน้อยๆอ่าใช่ครับจริงๆเอ่อผมเพิ่งจริงจริงเอางี้ก็บอกก่อนว่าผมเป็นคนชอบปั่นจักรยานมากครับ ผมไม่ใช่พ่อค้าหรือว่าจะมาแบบหาแบบรายได้หลักจากตรงนี้นะี้ยแต่ผมเปิดร้านจัก,กรยานมือสอง <c oughs> เผื่อบางคนที่ที่อยากจะเริ่มออกกําลังกายไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วก็เป็นคนชอบช้อปปิ้งอะไรเงี้ย <c oughs> ผมว่าจะส่วนใหญ่จะจบที่จักรยาน ใช่ครับก็ใครอยากได้จักรยานมือสองหรืออะไรเงี้ยเข้าได้ที่เพจแซนไลค์ครับแซนแปลว่าสายไลค์ประปั่นใช่ครับของดีๆเพียบถ้าบอกว่ามาจากรายการนี้ผมลดราคาให้นิดนึงว้ามีโปรโมชั่นแถมไปด้วยใช่ครับก็ขอบคุณที่อุดหนุนรุงเท้าผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใช้ดีมากไม่มีอยู่บอกเลยนี่จัดเลยวันนี้เลยเป็นบีมนิดนึงเป็นบีมนิดนึงก็ขอ ขอฝากเพื่อนๆนะครับว่าแบบจักรยานใครแพงๆก็จอดให้ดีนิดนึงอาจจะไปเจออยู่ที่ร้านดูส่องร้านหนึ่งระวังจะไปโผล่อยู่เ้อยู่เจอเพ่เพ่แซนไลท์เจออะไรอย่างคุ้นๆจังนะของดีของดีทุกทุกทุกคันเลยครับผมดูมาอใช่อ่ะฝากร้านก๋วยเตี๋ยวนิดนึงอ๋อน็ของเบีมของเบีมก็มีร้านร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งครับก็มีทั้งแบบเออเมนูข้าวเมนูก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเมนูซิกเนเจอร์คือเนื้อต้มบ้านสิงห์หลายคนอาจจะไม่รู้จักอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นแบบ อาหารเมนูหนึ่งของจังหวัดราชบุรีเพราะว่าบีเป็นคนราชบุรีด้วยใช่ชื่อร้านว่าเท่าแก่นเนื้อครับอยู่แถวแถวพระขนยศิน34ครับพระขนยศินสามสิบส่ไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวเราสั่งแจ็ปมาดีกว่าเคยไปกินแล้วบอกเลยว่าอร่อยมากถ้ากินมีสโลแกนด้วยนะกินเยอะอะไรนะอ่ากินกินน้อยเป็นยาระบายกินเยอะเป็นยาถ่ายมนแนวนี้แนะแทงว้าแทงกลับอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้อร่อยจริงครับอร่อยจริงกันล่จริงไปลองกันครับ บนนั้นก็มีอ่าว no. ่ามาเลยนะของผมมันเป็นแบบอ่าร้านเสื้อขายเสื้อผ้าในออนไลน์ครับคือแบบว่าเป็นแบบแพชั่นล้วนๆเลยครับเราอยากเราชอบเสื้อผ้าเราก็เลยแบบอือยากอยากทําแบรนด์เล็กๆมันชื่อว่า Cap แคปสตูดิโอครับก็ตอนนี้พยายามแบบว่ามันไม่ค่อยมีเวลาทําครับแต่เราเราอ่ะอยากทําอันนี้ให้มันแบบอยู่กับเราได้ก็คุยกับ จาตลอดเลยครับว่าแบบยังไงไอ้นี่ก็เป็นคนเชียร์ผมตลอดเชียร์แบบว่าชีบเชียร<ช>์ใ,<ช>ให้คนทำทำธุรกิจ <laughs> ช,ชอบมากเวลาแบบเห็นเขาแบบเริ่มโตเติบโตอะไรเงี้ยมันภูมิใจกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือด้วยความ <c oughs> ที่เราแบบอาจจะอาจจะยังไม่ใช่แบบอ่าแฟชั่นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยแค่แบบว่าชอบแต่งตัวมันก็เลยแบบยังไม่ค่อยชาดครับพยายามแบบปั้นปั้นปั้นอยู่อะไรเงี้ยก็ฝากเลยครับครับครับสตูดิโอก็ยังไงก็อยากจะทำมันให ให้หนุกหนุกดีแบบดีดีดีเลยอะเสื้อผ้าสวยมากครับขอบคุณมากครับครับผมฟ้องครับครับก็ผมไม่ได้มีธุรกิจเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สอนดนตรีอยู่ครับก็เปิดสอนดนตรีอยู่ถ้าใครอยากนับจังหวะหกแปดเป็นก็มาเรียนได้จุดขายดีนี่ใครฟังแล้วยังงงอยู่หกแปดนะครับมาเรียนได้มาเรียนได้ต่อไหนสอนรอใช้เพลงไหนสอน เขาเดทหายที่คิดถึงใช่ดีเอยู่อย่างเง้นเลยนะปั่นวิวอยู่คนเดียวเือป้ายานักเรียนแบบว่าไปไปปั่นวิวให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วสตูดิโอให้คนนอกเข้าให้คนนอกเข้าไปทํำไหมคะใช่ไหมมีคนแบบอยากมาทําเพลงที่บ้านพี่ปอมอะไรอย่างงี้หลับไหมครับที่จริงเคยเคยเคยมีก็มีอยู่ครับที่จริงก็หลับครับมีน้องๆมาให้แบบโปรดิวอยู่ก็เข้ามาที่บ้านที่จริงก็ได้ครับออ เนี่ยสมมติใครอยากใครอยากเรียนดนตรีใครอยากหรือว่าใครอยากทำเพลงเป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้สามารถมาปรึกษาพี่ปอมได้นะครับผมครับนะยินดีครับโอเคได้ <ผม S 1> ครับ <มา S 1> นอกจากฝากวงเดฟามิโก้ฝากธุรกิจของทุกคนแล้วก็ฝากรายการเพลงนี้มาไงด้วยครับผม,มฟังแล้วเพลงนี้อาจไม่เหมือนเดิม,มก็รับฟังได้ทุกวันอังคารทุกช่องทางของ The m a t t e r แล้วก็ s มอนพอดแคสต์เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็พวกเรากับเดฟารโก้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ,บสวัสดีคับ